ในตลาดทุนเนี่ยนอกเหนือจากหุ้นมันมีสินค้าหลากหลายอยู่เหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยฟิวเจอร์ได้รับความนิยมขึ้นมามากนะฮะตัวที่เราจะรู้จักกันมากที่สุดเรียกว่า TFEX Set 50 Index Future หรือว่าดัชนี Set 50นั่นเองตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่หุ้นมันคือสัญญาล่วงหน้าคุณจะใช้หลักการของหุ้นเพียวๆมาเทรดเลยเนี่ยมันไม่ได้ผมก็ได้ออกแบบหลักสูตรที่ทำความเข้าใจพฤติกรรมของสินค้า TFEX หรือสินค้าล่วงหน้าตัวนี้โดยเฉพาะขึ้นมาความน่าสนใจของ TFEX คือการที่ไม่ต้องใช้เงินเต็มในการเล่นนะครับต่างจากหุ้นเราอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการถือที่นานกว่าส่วน TFEX เป็นการเหมือนสร้างกระแสเงินสดให้เราในระหว่างที่เราถือหุ้น TFEX นี้ความน่าสนใจอยู่ที่การสร้างแคชโฟลว์ฮะว่าจะไม่เหมือนในหุ้นในหุ้นจะเป็นการสร้างเวลอย่างเดียวการลงทุนเนี่ยมันต้องมีสร้างเวลแล้วก็สร้างแคชโฟลว์ก็เลยอยากรู้วิธีการสร้างแคชโฟลว์เพิ่มขึ้นซึ่ง TFEX นี้ก็น่าจะตอบโจทย์ครับเห็นว่ามันเป็นโปรดักต์อีกตัวนึงที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ครับที่สามารถทำตัวแทนได้เดิมผมลงทุนในหุ้นแล้วก็ TFEX อยู่แล้วแล้วก็มีการเติบโตของพอร์ตรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะได้ดั่งใจและอยากเห็นประสบการณ์ของคนประสบความสำเร็จแล้วก็เทคนิคของเขาในหลักสูตร TFEX นี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องพื้นฐานเทคนิคที่เราคุยกันอยู่แล้วแต่ผมก็จะไปค่อนข้างเร็วผมจะคุยเรื่องพวกชาร์ตแพทเทิร์นคุยเรื่องเทรนด์คุยเรื่องโมเมนตัมที่สำคัญเลยเนี่ย TFEX คือสินค้าเก็งกำไรล้วนๆฉะนั้นทุกคนในตลาดใช้เทคนิคคุณต้องอ่านเกมนักเก็งกำไรให้ออกด้วยฉะนั้นในคลาสผมจะสอนหลักการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าฟิบอนาชีทูเนี่ยที่ลึกซึ้งขึ้นอีกขั้นหนึ่งนะครับแล้วในตลาดเก็งกำไรเนี่ยมันก็จะมีการเทรดอยู่2แบบแบบแรกเรียกว่าเทรนด์เพลย์หมายความว่าคุณจะต้องมองให้ออกว่าช่วงไหนคุณควรเทรดฝั่งเดียวกับเทรนด์นะฮะอีกกรณีนึงเขาเรียกว่า volatility playหมายความว่าช่วงไหนคุณสามารถเทรดสวนเทและทำกำไรลงมาได้และมากกว่านั้นในหลักสูตรนี้ผมก็จะพูดถึง TFEX Option ด้วยซึ่งกำลังเป็นสินค้าที่กำลังจะมีบทบาทมากๆในหลายๆปีที่จะเกิดขึ้นผมเคยเล่นซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์แล้วผมก็เปิดสัญญาไปเยอะๆเลยเราก็อยู่ดีประกาศปันผลแล้วมันก็เสียไปเยอะครับก็เลยมันนี่แมเนจเมนต์ก็เป็นอย่างหนึ่งที่อยากมาเรียนรู้เพราะว่ามีอยู่ในเนื้อหาความเสี่ยงโอ้โหมาทุกแฟกเตอร์เลยตั้งแต่ว่าการเตรียมทุนสำรองไม่พอการดรอดาวน์นานๆการเสียในจุดเยอะๆแล้วไม่สามารถกลับมาที่เดิมได้อยู่ที่จังหวะที่เราเลือกอย่างการมาเรียนในครั้งนี้ก็คือสามารถที่จะรู้จังหวะหรือประเมินความเสี่ยงได้ความเสี่ยงมีครับผมแต่ว่าเราสามารถคุมความเสี่ยงด้วยการวางมาร์จิ้นที่ถูกต้องซึ่งตรงนี้เราจะคุมความเสี่ยงได้คิดว่าถ้าเรามาเรียนแล้วเราได้ความเข้าใจที่ถูกต้องมีการมันนี่แมเนจเมนต์ที่ดีมันก็ลดจำกัดความเสี่ยงออกไปได้แนวทางในการวางแผนสำหรับการเทรดเราสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับได้แนวทางว่าเราจะเข้าตรงไหนออกตรงไหนรู้จักการวางเงินมันนี่เพราะว่าอาจารย์เขาได้สอนเรื่องมันนี่แมเนจเมนต์เราก็จะได้ว่าเราจะเปิดกี่สัญญาดีน่าจะได้ค่อนข้างเยอะเลยพวกเครื่องมือทริคต่างๆไอ้ที่ผมได้เป็นชิ้นเป็นอันของอันนี้ก็คือการบริหารหน้าตักที่จะทำให้ในการลงทุนทุกครั้งในการเข้าไปเสี่ยงหรือเข้าไปซื้อสัญญาเนี่ยมีความเสี่ยงเท่ากันทุกครั้งและมีโอกาสกลับมาได้ง่ายขึ้นจากการที่ได้รับความรู้วันนี้มาคือลดสามารถลดความเสี่ยงได้แล้วควบคุมได้แน่นอนครับในหลักสูตรนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะเทรด TFEX ผู้ที่เห็นว่ามันน่าสนใจคุณอาจจะยังไม่ต้องเคยเทรด TFEX ก็ได้มันสามารถนำมาใช้เก็งกำไรก็ได้
นำมาใช้ประกันความเสี่ยงหรือว่า hedging portfolio ของคุณก็ได้นะครับถ้าคุณเข้าใจกลไกนี้มันก็จะช่วยต่อยอดการเทรดของคุณทั้งในช่วงที่ตลาดขาขึ้นและทั้งในช่วงที่ตลาดขาลงเพราะ TFX คือสินค้าที่คุณชอร์ตลงมาได้